สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับป้าหน่อยอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนปั่นนะเมนูก็คือมอคค่าปั่นค่ะขนาดแก้ว20ออนซ์นะคะเพื่อนๆวันนี้ซึ่งราคาขายก็อยู่ที่25บาทค่ะเพื่อนๆเมนูปั่นของขนาดแก้ว20ออนซ์นี้ก็คือราคาจะเท่ากันหมดนะคะที่ป้าขายอยู่นะเดี๋ยววันนี้ป้าจะใช้ตัวกาแฟบาริสต้านะคะตัวเดิมนะที่ป้าใช้อยู่นะคะแล้วก็โกโก้ที่ป้าใช้ก็คือโกโก้ทิวลิปค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะใช้ผงโกโก้ค่ะที่2ช้อนชาคุณภูมินะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนค่ะใช้ที่50 ml ป้าจะทำการละลายโกโก้ก่อนนะคะเนื่องจากโกโก้เขาค่อนข้างละลายยากนะประกอบกับน้ำที่เราใช้น้ำร้อนนะคะน้อยป้าก็เลยจะขอละลายโกโก้ก่อนนะจากนั้นใส่กาแฟค่ะที่2ช้อนชาคุณพูนเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็ชงให้ส่วนผสมละลายนะคะกาแฟแล้วก็โกโก้ละลายเข้ากันดีค่ะต่อมาเป็นครีมเทียมค่ะใช้ที่2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะที่1ช้อนโต๊ะพูนๆชงส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะที่30 ml ส่วนผสมเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมน้ำแข็งค่ะที่พูนแก้วนะแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยค่ะเวลาปั่นออกมาก็จะได้พูนแก้วดูน่าทานค่ะนำน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปในโถปั่นพร้อมกับน้ำมอคค่าค่ะที่เราชงไว้นะใส่ลงไปปั่นให้เขาเนียนละเอียดเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับมอคค่าปั่นแก้วนี้นะคะแก้ว20ออนซ์หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะ
ป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ